ับสนุนโดยท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นเป็นเรื่องราวที่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับนี่เป็นแค่หนังม้วนแรกครับแต่จริงๆหนังเรื่องนี้ยังมีต่ออีกหลายม้วนเลยทีเดียวถามพี่ปริศนาบ้างว่าชีวิตของผู้หญิงคนนึงที่ไปทำงานแน่นอนที่สุดว่ามันก็ถึงช่วงวัยที่จะต้องมีเรื่องหนุ่มๆสาวๆเข้ามาเกี่ยวข้องกันบ้างเราทำงานเป็นพนักงานขายรถมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยแล้วเรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองพบรักครั้งแรกในเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ถ้าพูดถึงชีวิตรักพี่เนี่ยอาจจะแปลกคนอื่นเขาหน่อยครับถ้าถามกันจริงแล้วสมัยรุ่นของพี่เนี่ยไม่น่าจะเรื่องคุมถุงชนใช่ไหมคะครับบังเอิญว่าของพี่เนี่ยคือครอบครัวคือผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่หาให้ครับด้วยว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยนิ่งอยู่กับที่ก่อนหน้าเนี่ยพี่ทำงานกรุงเทพเนี่ยเตี่ยจะเริ่มกังวลแล้วไม่อยากให้ลูกอยู่ไกลก็อยากให้กลับมาอยู่บ้านพออยู่บ้านก็พยายามหาวิธีทำยังไงให้ลูกได้อยู่ถาวรก็คือหาคู่ให้ทีนี้เราถามว่าเห็นด้วยไหมคือพี่ยังไม่อยากแต่งงานคือเหมือนกับเรายังมีชีวิตสนุกนะของคนที่เป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็สารพัดเหตุผลที่เตี่ยจะหามาให้ก็ให้เหตุผลมาว่าคนนี้แหละดีแล้วคู่ชีวิตเนี่ยคนเนี้ยดีแล้วเป็นคนขยันทำมาหากินไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวเหตุผลทุกอย่างอ่ะก็คือสิ่งที่เขาพูดน่ะมันถูกแล้วตอนนี้พี่ก็พยายามจะหาเหตุผลอื่นมาเหมือนกับมาค้านเพื่อเราจะไม่แต่งอ่ะนะแต่ด้วยว่าพี่เป็นคนที่มีสเปคในความคิดว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตคู่พี่ก็จะมีเกณฑ์เลือกคือเรื่องความรักเนี่ยเอาไว้อันดับที่หลังก่อนพี่จะมองว่า1คนเราชีวิตคู่จะไปรอดได้ด้วยว่าพี่เป็นคาทอลิกนะคะพี่คิดว่าอย่างน้อยๆเรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องจำเป็นที่เรา2คนควรจะคุยกันรู้เรื่องที่ไปด้วยกันได้ใช่ถ้ามีโอกาสเลือกก็ขอให้เป็นคนที่นับถือเหมือนกันตอนนั้นนะคะในคิดในมุมของเรา2ก็คือว่าขอไม่เอาคนเจ้าชู้ครับค่ะก็เลยก็คืออันนี้คือเกณฑ์เราก็คือมีเกณฑ์อยู่แค่นี้และบังเอิญทุกข้อที่เตี่ยหามาเนี่ยเขาก็ผ่านเกณฑ์นี้ก็เลยขอต่อรองว่าเออมั่นไว้ก่อนสัก2ปีได้ไหมค่อยแต่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเขาบอกแต่งมาเถอะเพราะว่าตอนที่เขามาขอกันเราก็ไม่รู้ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่คุยกันไม่รู้พอตกเย็นก็มาบอกเราว่าเนี่ยมีคนเข้ามาขอแล้วบอกเตี่ยอีกสัก2ปีค่อยแต่งแต่บอกไม่ต้อง2ปีลูกเตี่ยกำหนดวันแต่งแล้ว เราก็เลยอ่ะก็คือตอนนั้นน่ะยังคิดอยู่แบบเฮิร์ทๆนะจะยังไม่แต่งแต่คือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่เตี่ยให้มาก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนดีเพียงแต่เราไม่เคยคุยกันอะไรแบบว่าเราจะมาเป็นครอบครัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะยังไม่ได้มีเวลาศึกษานิสัยใจคอกันนะใช่แต่คือผู้ใหญ่เขาตกลงละเขาเห็นสมควรละก็เลยตอนนั้นก็ยังเฮิร์ทๆไม่พูดกับเตี่ยอยู่เตี่ยก็ส่งแนวร่วมที่แรกก็ส่งพี่สาวมาก่อนให้มาเกลี้ยกล่อมค่ะก็จะมาพูดสารพัดไปเพราะว่าเขาจะรู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ที่เตี่ยเราจะเป็นคนรักเตี่ยมากก็บอกว่าเตี่ยก็มีลูกสาวแค่2คนนะอยากให้แต่งงานออกหน้าออกตาอะไรเขาก็มาเกลี้ยกล่อมเราก็ยังเฉยอยู่จนผลที่สุดเตี่ยก็เล่นไม้แข็งก็คือไปเอาย่ามาเอาย่ามาเขารู้ว่าเรารักย่าเอาย่ามาพูดก็เลยตกลงก็ยอมโดยแบบบอกเตี่ยว่าไม่เต็มใจใช่แล้วบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าชีวิตคู่หนูไปไม่รอดเนี่ยความผิดไม่ใช่ที่หนูนะคะเป็นที่เตี่ยก็มีโทษเขาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราแต่งงานแล้วปุ๊บเนี่ยเตี่ยจะประคับประคองมากถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเตี่ยจะรีบเป็นคนไก่เกียร์เพราะตัวเองเป็นคนหาให้ใช่ถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราสองคนเริ่มมีปัญหาปุ๊บแกจะรีบไก่เกียร์เลยค่ะคเพราะฉะนั้นก็เลยชีวิตคู่ก็จะผ่านมาจากการที่คือผู้ใหญ่ช่วยดูให้แล้วเราก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันตอนที่เราแต่งงานแล้วครับพอแต่งงานแล้วชีวิตต้องคิดเยอะขึ้นใช่ค่ะนะจากเดิมเราก็เป็นพนักงานมีเงินเดือนเป็นของตัวเองกินอยู่กับเตี่ยแต่พอมีสามีปั๊บเนี่ยความคิดมันเหมือนกับต้องทำให้เราถูกบังคับให้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มองอะไรไม่ได้มองแค่วันพรุ่งนี้ล่ะมันต้องมองไปอีก3ปีอีก5ปีแล้วตอนนั้นเราเริ่มเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตยังไงมาก็หลังแต่งงานนะคะก็เริ่มคิดว่าเราจะต้องมีลูกใช่ไหมคะแล้วตอนที่เราอาศัยอยู่กับเตี่ยเนี่ยคือเรายังไม่มีบ้านเรายังไม่มีที่อยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อเราอยู่ในอย่างเงี้ยมันไม่เป็นการที่แยกครอบครัวมาถาวรเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีกระทบกระทั่งการมีอะไรกันก็เริ่มคิดว่าเราน่าจะต้องคือในความรู้สึกอะว่าวางแผนว่าอยากจะมีบ้านของตัวเองกันด้วยว่าพื้นฐานเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นไม่ได้มาจากคนที่มีใช่ไหมคะเตี่ยเป็นพ่อค้าก็จริงแต่เตี่ยไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรให้เตี่ยก็ให้ได้แค่การศึกษาใช่ไหมคะส่วนทางด้านแฟนเนี่ยก็เป็นลูกชาวสวนมาเพราะฉะนั้นเขามีที่
แต่ว่าเราทำสวนไม่เป็นเขาก็เลยบอกว่าถ้าคืนเอาเราไปเข้าสวนเข้าไร่คงจะไม่ได้แน่ๆเขาก็เลยยอมเปลี่ยนตัวเขาเองออกมาทำงานในเมืองกับเราแต่นี้เขาไม่ได้เป็นคนที่คือไม่ได้เรียนสูงนะคะเขาก็ต้องทำงานตามความสามารถเขาก็เลยมาขับรถสามีก็มาขับรถสิบล้ออยู่ในเมืองของตัวประจวบหรือเปล่าอยู่ในทับสแกร์ค่ะอยู่ในทับสแกร์แต่แฟนก็จะมาขับรถขนส่งสินค้านะคะครับก็ขับอยู่จนมีลูกคนที่1แล้วก็ขับมาตอนที่ว่าดิฉันเปลี่ยนมาอยู่บริษัทรถที่2เนี่ยก็ยังขับอยู่ก็เป็นเวลา10กว่าปีนะคะครับจนมีอยู่ช่วงนึงก็คือประสบอุบัติเหตุรถ10ล้อเนี่ยคว่ำถึง2ครั้งครั้งที่1เนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเยอะรถก็พังไปคันนึงถัดมาอีกสักประมาณปีนึงก็มาคว่ำอีกครั้งที่2อีกก็เลยเป็นช่วงจุดเปลี่ยนที่ว่าตอนนั้นเราก็คือใจเราก็ไม่อยากเป็นลูกจ้างละแล้วก็มาเจอปัญหาที่คือแฟนมีอุบัติเหตุ2ครั้งก็เริ่มมาคิดว่าคนเราคงไม่โชคดีถึง3ครั้งนั้นในชีวิตเนี่ยเราเริ่มกังวลแล้วนะใช่ถ้าเกิดเขาคว่ำครั้งที่3แล้วเกิดไม่รอดล่ะครับแล้วเราจะทำยังไงตอนนั้นเริ่มมีลูกคนที่2ตอนที่มันทำงานบริษัทที่2ใช่มั้ยคะครับจะทำยังไงกับเรือพ่วง2ลำกับเงินเดือนที่มันยังไม่ถึง10,000เนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปใช่มั้ยคะแล้วถ้าเกิดเขาไม่เป็นอะไรแต่พิการล่ะกลายจะเป็นเรือพ่วง3ลำใช่ก็เลยเริ่มมาคิดแล้วก็คุยกับแฟนนะคะว่าเราน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงละถ้าเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็คือถามว่าเงินเดือนอ่ะเงินเดือนเธอกับเงินเดือนเราสองคนรวมกันเนี่ยโอเคมันยังได้อยู่เลี้ยงดูครอบครัวได้แต่ก็ยังไม่มีบ้านนะคะยังเช่าบ้านเขาอยู่แต่ถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปอ่ะมันจะเป็นภาระไงคะเราก็เลยมีความคิดว่าคนที่เป็นลูกจ้างเขามันไม่มีโอกาสฟุกเงินเดือนมันจะตายตัวเท่านี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นพ่อค้าคือเราเห็นชีวิตเตี่ยเราเนี่ยเลี้ยงลูก4คนมาได้เพราะค้าขายแต่ถามว่าตอนที่เรามาตัดสินใจเป็นลูกจ้างเนี่ยคือเรารู้สึกว่าคนที่ค้าขายนั้นเหนื่อยครับคือเตี่ยเนี่ยขายของกินต้องทำตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันเช้าอย่างเงี้ยก็เลยมาเลือกเป็นลูกจ้างเขาแต่พอวันนึงปุ๊บต้องตัดสินใจจะไปค้าขายปุ๊บก็เริ่มคิดว่าเราจะขายอะไรครับก็ไม่พ้นต้องกลับไปขายแบบเตี่ยก่อนในทีแรกใช่ไหมคะก็มีเงินรองรังมาช่วงนึงแต่ว่ายังไม่ได้ออกตอนนั้นยังไม่ได้ออกที่จะไปเปิดท้ายเลยทีเดียวแล้วสามีก็จะมาช่วยกันค้าขายด้วยกันนี้หรือเปล่าฮะบังคับให้เขามาคือพูดง่ายๆบอกเธอเลิกขับรถเถอะมันอันตรายแล้วเราก็เลิกที่จะเป็นพนักงานขายรถมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะนะแล้วก็มีเงินทุนอยู่นิดหน่อยกะจะค้าขายค่ะนะค้าขายที่ว่าเนี่ยแรกๆขายเหมือนเดิมคือตอนแรกเนี่ยพี่ออกมาก่อนพี่ออกจากบริษัทมาก่อนเหมือนกับให้แฟนได้ตั้งหลักได้ลาเจ้านายก่อนแล้วก่อนแต่พี่เนี่ยลามาก่อนละแล้วพี่ก็มาเปิดร้านในตลาดเล็กๆร้านนึงรับทำพรบต่อทะเบียนรถเพราะตอนที่อยู่ร้านมอเตอร์ไซค์เราจะชำนาญเรื่องพวกนี้ก็มาเปิดแล้วก็ทำขายกิฟต์ช็อปเล็กน้อยอะไรเงี้ยทำไปอยู่สักประมาณครึ่งปีแล้วก็รู้ว่าตลาดบ้านเรามันเงียบมันต้องออกหาคนไม่ใช่คนมาหาเราส่วนงานพวกทำพรบต่อทะเบียนเนี่ยมันเป็นงานที่จ็อบเราสามารถไปคุยกับใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็ได้ใช่ไหมคะก็เลยตอนที่ออกมาอยู่ได้สัก 4-5 เดือนเนี่ยก็เลยเริ่มคุยกับแฟนว่าตัวเองออกจากขับรถเถอะไปเปิดท้ายดีกว่าเสร็จแล้วทีนี้ตอนที่บอกว่าไปเปิดท้ายดีกว่าเนี่ยก็เริ่มมาคิดว่าจะขายอะไรก็เริ่มขายแบบเตี่ยก่อนไปขายเช่นก็คือทำของกินขายนี่พอไปทำปุ๊บเนี่ยมันอย่างนี้ตลาดเปิดท้ายมันไม่ใช่อยู่กับที่ใช่ไหมคะอย่างเตี่ยเนี่ยไปเรื่อยใช่ค่ะอย่างเตี่ยเนี่ยเขาทำอยู่ตรงนี้ลูกค้าในตลาดจะเยอะมากถ้าขายทับสแกร์ขายดีแต่พอเราย้ายที่ไปคือถ้าเราไปเปิดท้ายเราต้องตามเขาอะค่ะครับบางที่ดีบางที่ไม่ดีบางที่ดีบางที่ไม่ดีแล้วถ้าเป็นของสดเนี่ยมันต้องวันต่อวันพอมันเหลือค้างแล้วคือมันไม่ดีไงคะเพราะฉะนั้นเราลงไปเรียนรู้ตอนเนี้ยขายกับของสดเนี่ยได้สักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเริ่มไม่ไหวครับพอไม่ไหวปุ๊บก็ต้องหยุดเสร็จแล้วก็มาคิดว่าถ้าเป็นของแห้งจะดีกว่าเพราะเราไม่ต้องเตรียมอยู่ในรถไปถึงโรงก็ขายได้เลยก็เลยหักเหมาขายเป็นพวกของเล่นเด็กแรกๆนะขายของเล่นเด็กขายกิฟต์ช็อปขายพวกเบ็ดตะเล็ดก่อนร้านเล็กๆค่ะประมาณ4เมตรแต่ถ้าเราไปเดินเปิดท้ายนะคะเราจะเห็นร้านแบบขายกิฟต์ขายโบขายของเล่นเลยเนี่ยหน้าเดียวเงี้ย4เมตรก็ขายไปขายมาพอช่วงหมดหน้าเทศกาลพวกของพวกนี้จะขายดีเทศกาลใช่มั้ยของเล่นเด็กกิฟต์ช็อปพวกนี้พอหมดหน้าเทศกาลก็จะเริ่มเข้าสู่แหล่งฤดูเปิดภาคเรียนของพวกนี้ก็ลูกค้าจะไม่มองละเพราะต้องเก็บเงินเพื่อไปซื้อพวกเสื้อผ้านักเรียนอะไรพวกนี้ของพวกนี้ก็จะได้แค่มาชมแล้วก็ไม่ซื้อไปซื้อของที่จำเป็นเราก็เกิดปัญหาแล้วว่าเอ๊ะช่วงนี้ขายไม่ดีทำไงก็ต้องไปขยับหาสินค้าที่จำเป็นในบ้านมาขายก็เลยไปขายพวกของจำเป็นใช้อย่างพวกน้ำยาล้างจานฟองน้ำอะไรพวกนี้ค่ะที่จำเป็นต้องใช้จริงๆในครัวเรือนซึ่งอย่างน้อยๆแม่บ้านเดินมาต้องซื้อเรา10บาท20บาทที่เขาขายกันทุกวันเนี้ยค่ะก็เริ่มขยับมาขายของกลุ่มนี้แล้วก็พอทีหลังมาลูกค้าเข้ามาเจอไอ้นี่ก็จะถามว่า
ไม่มีไอ้นั่นหรอคะไม่มีไอ้นู่นหรอคะมีใคร10อย่างถามหาอย่างที่11ใช่ค่ะแล้วก็อย่างยกตัวอย่างนะคะพี่จะขำสามีพี่มากเลยเขามาถามว่ามีกาวดักหนูไหมคะสามีพี่ก็จะบอกว่าอ๋อหมดครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาจริงมันไม่มีแต่คืออยากเอาลูกค้าไว้คะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอย่างเงี้ยเป็นเทคนิคที่ดีมากใช่เสร็จแล้วก็แกก็จะไปซื้ออาทิตย์หน้าแกก็จะจำไว้ลูกค้าหาอะไรก็จะจำไว้แล้วก็ซื้อมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราซื้อมาก็คือการลงทุนพอเราลงทุนมาปุ๊บอย่างสมมติเราซื้อกาวดักหนูมาเราต้องซื้อโหลนึงใช่ไหมคะโหลนึง12กระป๋องอ่ะมาถึงปุ๊บลูกค้าซื้อไป1มันจะอยู่ที่เรา11ใช่มั้ยคะเงินมันจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วกว่าเราจะไปทีละกระป๋องทีละกระป๋องเพราะฉะนั้นจากปีที่1ที่มีร้านอยู่แค่4เมตรเนี่ยมันก็เพิ่มไปเรื่อยไปเรื่อยจนมันเป็นใช่จนมันเป็น10เมตรจนมันเป็น10เมตรแล้วของก็มีทุกอย่างตั้งแต่พลาสติกของใช้ในครัวเรือนถ้วยถังกะละมังหม้อมีหมดจนกระทั่งขนมปังปี๊บยังมาขายค่ะครับเพราะว่าพอช่วงฝนตกๆจริงๆลูกค้าไม่เดินแต่ยังน้อยขนมขายได้และเป็นของแห้งไปได้ดีมั้ยฮะค้าขายจากหน้า4เมตรไปยาวไปเรื่อยๆแล้วเป็นของเป็นเตล็ดเนี่ยรายได้มันเป็นไปตามเป้าไหมเข้าเป้าไหม4ปีแรกดีค่ะครับ4ปีแรกช่วงที่พี่ออกมาเนี่ยค่อยๆเพิ่มร้านเริ่มจัดตลาดเริ่มอะไรเงี้ยดีค่ะเพราะว่าพี่เริ่มออกรถคันที่2ในปีที่5อ้าวแปลว่าไปได้ดีใช่ค่ะตัดสินใจถูกว่างั้นเหรอในช่วง4ปีแรกมองหน้ากัน2คนสามีภรรยาเฮ้ยเราว่าเรามาถูกทางแล้วถ้าเรามาเวนี้นะเป้าหมายของเราอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยนะมันมีความเป็นไปได้แล้วไอ้หลัง4ปีแรกที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็พอช่วงปีที่5เนี่ยหลังจากที่พี่ออกรถคันที่2มาแล้วปุ๊บน้ำมันขึ้นราคากระโดดเลยใช่ค่ะราคาน้ำมันกระโดดขยับมาเป็นรู้สึกตอนนั้นดีเซล40อ่ะมีอยู่ช่วงนึงก็สะดุ้งละแล้วสิ่งที่พี่ขายคือพวกพลาสติกเนี่ยมันเป็นปิโตรเคมีขยับราคาขึ้นมีผลกระทบกันหมดใช่ค่ะพี่มาซื้อของต้นทางเนี่ยที่สำเพ็งสั่งสำเพ็งเนี่ยราคาขยับหมด10สตางค์20สตางค์50สตางค์ขยับหมดแต่พอไปถึงเราปลายทางปุ๊บเราขยับไม่ได้ค่าขนส่งก็ขยับเพราะน้ำมันมันขึ้นกำไรลดใช่ค่ะคือกำไรมันลดลงเราก็เริ่มคิดแล้วอันนี้คือข้อที่1เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นข้อที่2คนตกงานพอตกงานปุ๊บวันดีคืนดีก็มีร้านหน้าใหม่โผล่มาอยู่ตรงข้ามเราขายเหมือนเราเลยของมาจากที่เดียวกันเลยฉันขายอยู่20บาทมันมา16บาท50สตางค์เราขาย20ครับเขามาถึงขาย19บาทเราก็เริ่มตัดราคาใช่ค่ะขายตัดราคาเราก็เริ่มเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันที่3ก็คือว่าพอเริ่มมีปัญหาที่1เข้ามาปัญหาที่2เข้ามาปุ๊บเราเริ่มกลับมามองว่าให้งานที่เราทำนี่มันกำลังมีปัญหานะสุขภาพสามีจากคนที่เคยแข็งแรงนะกลายเป็นว่าพอปีเข้าปีที่4ที่5เราต้องเพิ่มความขยันมากขึ้นจากที่เราเคยสบายสบายวันละนัดพอมีคู่แข่งมันต้องวันละ2นัดอาทิตย์นึง7วันก็ไป13นัดอย่างเงี้ยไม่หยุดเลยใช่ลูกเอาขึ้นไปเลี้ยงบนรถเนี่ยเจ้าของกิจการเราก็คิดนะแล้วก็คือสุขภาพเริ่มแย่ลงต้องไปหาหมอทุกเดือนต้องไปรับยาแล้วดิก็เลยเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาเราขึ้นเต็นท์หลังใหญ่เพื่อเอาร้าน10เมตรไอ้ร้านขนาดใหญ่รถ2คันเนี่ยไปอยู่ในร้านให้ได้เนี่ยสามีจะต้องใช้ค้อนนะคะตอกสมอก่อนเพื่อจะขึ้นเต็นท์ก็เริ่มยืนมองแล้วว่าถ้าเกิดไม่มีเขาเราจะทำยังไงก็ต้องจ้างลูกน้องที่แรงดีๆใช่ไหมคะครับแล้วถ้าเกิดลูกน้องไม่มาเพราะที่ฉันเคยแบบเนี่ยเราจ้างลูกน้อง2รถ2คันลูกน้อง2คนครับวันนี้เขาไม่อยากมาเนี่ยเขาจะโทรมาบอกตอนสักประมาณ 11:30 นก่อนรถออกจากบ้านพี่วันนี้หนูไม่ไปนะคะเอาละทีนี้ทำไงเราสองคนตายายก็ต้องขับรถไปแล้วก็ลงของ2คันเนี่ยค่ะด้วย2คนเองเนี่ยก็เริ่มมาคิดว่าถ้าเกิดต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจถ้าจะลำบากตอนช่วงจังหวะปีที่5ปีที่6ของอาชีพเนี้ยค่ะก็เริ่มมาคิดว่ามันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนี่ทำให้เราอยู่ในภาวะเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าชีวิตที่ดำเนินธุรกิจส่วนตัวมา4ปีดูเหมือนจะสวยงามแต่เขาบอกว่าไม่มีเส้นทางที่มันจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปในช่วงหน้าเราจะมาดูว่าเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นพี่ปริศนาจะหาทางออกอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ